ครับสำหรับวันนี้นะครับโปรดักที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็คือSBD IPF T-shirt นะครับครับก็เป็นเสื้อที่ทาง SBD นะครับร่วมมือกับ IPF นะครับเพื่อเป็นเสื้อให้กับพวกสตาฟนะครับที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตเตอร์หรือโหลดเดอร์นะครับเพื่อให้เขาใส่นะครับก็จะเป็นรูปแบบทางการนิดนึงนะครับโดยสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับจะมาในรูปแบบสีขาวนะครับแล้วก็มีการสกรีนโลโก้ IPF แล้วก็โลโก้ของแบรนด์ SPD นะครับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของสลีฟนะครับนี่ครับสวยงามนะครับโดยหมึกที่สกรีนนะครับก็จะเป็นตัวหมึก water based ink นะครับทำให้ตัวลายที่สกรีนออกมานะครับมีความนุ่มไปกับเนื้อผ้านะครับไม่รู้สึกว่ามันนูนออกมานะครับเป็นรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับผ้านะครับแล้วก็ตัวเสื้อทำจากคอตตอนเกรดพรีเมียม 100% นะครับซึ่งก็จะเป็นวัสดุเดียวกับตัว SBD T-shirt นะครับที่ได้รีวิวไปในอาทิตย์ก่อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับการใส่ซ้อมหรือว่าใส่แข่งก็ได้นะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบทางผู้หญิงและผู้ชายนะครับอย่างที่เห็นในตัวนี้นะครับก็จะเป็นของผู้หญิงนั่นเองนะครับในส่วนของราคานะครับอยู่ที่949บาทนะครับสำหรับIPF T-shirt ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้มาในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวกันบ้างนะครับในสิ่งที่ชอบนะครับรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้นะครับมันค่อนข้างมีสตอรี่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของที่เขาได้จับมือกันนะครับระหว่าง SPD กับ IPF นะครับเพื่อให้เป็นเสื้อสำหรับสตาฟที่อยู่บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสปอร์เตอร์หรือโหลดเดอร์นะครับทำให้รู้สึกว่าถ้าเราสนใจในเรื่องของกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับแล้วก็สนใจในฝั่งของ IPF นะครับผมคิดว่าเสื้อตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสะสมนะครับแล้วก็เป็นวัสดุเนี่ยเกรดเดียวกับ SVD T-shirt เลยนะครับทำให้รู้สึกว่าโอเคก็เหมาะแก่การใส่ซ้อมนะครับมาในส่วนของที่ไม่ชอบกันบ้างนะครับในส่วนของที่ไม่ชอบนะครับก็คืออันนี้ส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบลวดลายของมันนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับมาในรูปแบบสีขาวนะครับซึ่งถ้าเราใส่ร่วมกับ SBD belt นะครับตัว belt เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสีตกใส่เสื้อได้นะครับเป็นรอยบริเวณรอบเอวได้นะครับนอกจากนี้นะครับราคาที่สูงกว่าตัว SBD T-shirt นะครับตัวนี้มาในราคา949นะครับก็รู้สึกว่าถ้าราคามันแพงขึ้นนะครับคิดว่าก็เพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจเรื่องของ SBD IPF T-shirt ตัวนี้นะครับก็ติดต่อได้ทาง SBD Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง IG หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ